สวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP เช็คไลน์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องนะครับสินค้าที่ผมสั่งมานะครับเพื่อที่จะนำมาใช้งานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ของมันครบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือผมก็ยังไม่เคยแกะเลยนะครับผมสั่งจากแอปสีส้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมปิดสลากก่อนคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดด้านหลังนะครับมาดูกันนะครับว่าของเป็นยังไงมีดผมคมเกินโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือไมค์โบย่านะครับเป็นไมค์ไวเลสแบบ2ตัวนะครับโอเคอันนี้บินเดี๋ยวเรามาเช็คของกันก่อนนะครับว่าครบหรือเปล่า QR code นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะปีรับประกัน1ปีเลยนะครับโอเคได้แล้วนะครับโอเคกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยคู่มือนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์แกะคู่มือก่อนนะฮะคู่มือมีอะไรบ้างครับมีคู่มือนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์2แผ่นนะครับแล้วก็มีQualifyนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายบริษัทโอเคผ่านป้ายนะครับโอ้โหนะครับตัวนี้ก็จะมี2ตัวเป็นตัวส่งตัวหนึ่งเป็นตัวรับนะครับมาดูตัวนี้ก่อนอุปกรณ์มีอะไรครับมีอะไรให้มาบ้างนี่แน่ๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นกระเป๋านะครับอันนี้ก็จะเป็นขนแมวนี่นะครับเอาไว้กันลมนะครับอุปกรณ์แน่นๆเลยนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้ซองนี่คืออะไรก็คือฟองน้ำในการใส่ไมค์สายนี่นะครับเรามาดูกันแกะดูนะครับอันนี้เป็นฟองน้ำโอ้โหบูดเบี้ยวเหลือเกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ๊บเอาไว้หนีบเสื้อนะครับ2อันฟองน้ำ2อันนะครับก็จะมีไมค์สายอันนี้ไมค์สายอันนี้นะครับต่อมาก็จะมีสายเอาไว้2อัน2อันนี้เอาไว้ต่อกับกล้องนะครับแล้วก็สายอันนี้ต่อมือถืออันนึงกับต่อกับไมค์อันนึงนะครับแล้วก็นี่จะมีสายชาร์จแบบ USB Type C นะครับนี่สายชาร์จจะมี2เส้นแบบนี้นะครับสามเส้นนะครับโทษทีสายชาร์จมี3เส้นก็จะมีนี่ขนแมวเองแล้วซองนะครับอย่างยับเลยนะฮะไม่รู้ว่าผ่านสมองและภูมิไหนมานะครับยับมากกลิ่นก็หนังแบบปลอมๆนะครับโอเคผ่านไปนะครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้คราวนี้เรามาดูตัวไมค์ดีกว่าตัวไมค์นะครับมาดูตัวส่งก่อนนะครับตัวส่งนี้ตรงนี้ก็จะมีไมค์นะครับแล้วก็ไมค์แบบเอาสายมาเสียบได้นะครับช่องชาร์จปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม mute นะครับแล้วก็ปุ่ม set แล้วก็ปุ่ม volume เปิดปิดนะครับอันนี้เหมือนเขาติดติ๊กเกอร์มาแล้วนะครับน่าจะมีการแกะมาแล้วติดรับประกันนะครับเดือน6นั่นเองนะครับเขาน่าจะแกะทางตูดออกมาให้นะครับแกะทั้งตัวแล้วมาติดสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนที่ชาร์จเอาไว้รองรับกับเคสในอนาคตที่เขาจะมีขายให้อยู่แล้วนะครับไมค์2อันเหมือนกันนะครับติดรับประกันเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวรับนะครับตัวรับก็จะมีหูฟังเอาไว้มอนิเตอร์เสียงนะครับแล้วก็มีไลน์เอาท์ไลน์เอาท์ก็จะเป็น
ตัวที่เอาไปต่อกับกล้องหรือต่อมือถืออีกทีนะครับเพื่อเป็นอินเข้าไปในอุปกรณ์กล้องนะครับอันนี้ก็กิ๊บหนีบนะครับอันนี้ก็ตัวชาร์จเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็จะมีมิวนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงหรืออะไรอย่างนี้นะครับตัววัสดุก็เป็นพลาสติกเงาๆนะครับเดี๋ยวด้านหน้านี้น่าจะมีรอยเยอะนะครับนี่เขาติดสติ๊กเกอร์ปิดอยู่นะครับน้ำหนักก็โอเคครับไม่หนักไม่เบากำลังดีนะครับหนีบนี่ก็หนีบแน่นไหมโอเคอยู่นะครับแน่นอยู่ไม่หล่นง่ายๆนะครับเคลประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเปิดดูดีกว่านะครับผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันกดค้างดูนะฮะนี่โบย่านะครับเดี๋ยวลองมาเปิดอันนี้โดยปกติแล้วไมค์อย่างนี้มันก็จะคอนเนคโดยอัตโนมัตินะครับฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลเทส1 2นี่มันถ้ากด1ทีก็จะเป็นมิวนะครับกด1ทีก็จะฮัลโหลเทส1 2ฮัลโหลเทส1 2 3ตอนนี้มีนี่นะครับวอลลุ่มขึ้นมาแล้วครับฮัลโหลฮัลโหล1 2 3เห็นมั้ยครับมีวอลลุ่มขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ปรับวอลลุ่มดังนะครับเปิดปิดลองอันนี้ดูRoad test 1 2ดังทั้ง2ตัวนะครับ Road test 1 2นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับนี่คือคลิปรีวิวการแกะนะครับสำหรับโบย่านะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณนะครับราคาเต็มประมาณ 5,000 ปลายๆนะครับแต่ว่าทางร้านมีส่วนลดให้นะครับลดไป400กว่าบาทนะครับก็เหลือ 5,000 ต้นๆนะครับแล้วก็หักลบกับได้คอยcashback นะครับจาก Shopee นะครับ 15% นะครับก็หักลบกันไปก็เหลือ 4,000 กว่านะครับถือว่าโอเคมากนะครับบางร้านเป็นร้านฮิ้วร้านจีนนะครับรับประกัน7วันนะครับอันนี้สำหรับอันนี้นะครับถ้าได้คอย cashback มาหักลบกันก็แพงกว่าประมาณ 2-300 เท่านั้นเองนะครับได้รับประกัน1ปีด้วยเพื่อนๆสนใจก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับยังไงลองไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับรอโค้ดด้วยก็ดีนะครับดูใครไม่รอก็จัดไปเลยนะครับบางทีก็มีโค้ด 10% 15% นะครับแล้วแต่เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับการแกะกล่องรีวิวนะครับเดี๋ยวค่อยมาลองในคลิปหน้านะครับจะลองให้ฟังนะครับว่าเสียงเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบายครับฮะก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ